ง่วงง่ายสับสงบระหว่างประชุมคือเรื่องปกติคิดว่าปกติไหมคะ จริงๆถามว่าสับสงบระหว่างประชุมเนี่ยก็อาจจะมาจากหลายๆเรื่องเนาะแต่เอาจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือไม่ปกตินะคะหรือว่าบางทีเราเห็นนั่งรอนานๆรถติดไฟแดงสักพักหลับสั้นๆเนี่ยไม่ควรจะง่วงง่าย อย่างนี้แปลว่าเอ๊ะทำไมง่วงง่ายเช่นอาจจะจำนวนชั่วโมงไม่พอมีเวลานอนน้อยหรือนอนไม่หลับหรือว่าจริงๆชั่วโมงอะพอแต่ว่าความลึกของการนอนมันไม่พอเหมือนนอนไม่มีคุณภาพนอนกรนหยุดหายใจอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้นอนไม่ดีส่งผลให้ง่วงกลางวันก็คือสับประงกในเวลาทำงานNo.